ากสถิติพบว่าปัจจุบันคนไทยสูบบุหรี่มากถึง10กว่าล้านคนเสียชีวิตปีละ 50,000 คนบุหรี่มาในหลากหลายรูปแบบบุหรี่ซองบุหรี่มวนเองและบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลากหลายผู้ใหญ่วัยรุ่นหรือแม้แต่กลุ่มพระสงฆ์ปัญหาบุหรี่ในกลุ่มพระสงฆ์เป็นอย่างไรจะมีแนวทางแก้ไขป้องกันอย่างไรบ้างสงฆ์ไทยไกลโรคชวนคิดชวนคุยเรื่องนี้กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะเสริมสิริสุภากรค่ะเป็นทันตแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะที่ต้องการเลิกบุหรี่ค่ะเชิญที่คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะเจริญพรอาตมาก็เป็นพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลสงฆ์คือสงฆ์ไทยไกลโลกนะได้เข้าไปร่วมกับพระสงฆ์ในโครงการนี้เพื่อการเลิกสูบบุหรี่นะก็ได้ร่วมโครงการได้ประสบความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ได้เป็นที่น่าพอใจมาในวันนี้ก็อยากจะมาให้กำลังใจกับหมู่สงฆ์ด้วยกันหรือคฤหัสถ์ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ขอให้มีความตั้งใจมีความพร้อมที่จะเลิกบุหรี่เราทำได้เจริญพรนมัสการพระคุณเจ้าค่ะขออนุญาตใช้สรรพนามเรียกพระคุณเจ้าว่าพระอาจารย์ตลอดการสนทนานะคะเจริญพรแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอเสริมสิริที่มาชวนคิดชวนคุยกับเราในวันนี้นะคะดีค่ะคุณหมอคะสถานการณ์เรื่องปัญหาบุหรี่ในกลุ่มพระสงฆ์ปัจจุบันรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะคุณหมอกรุณาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ถือว่าก็รุนแรงมากนะคะจากของที่โรงพยาบาลเนี่ยสำรวจเองนะคะโดยโครงการสภาวะสุขภาพสงฆ์สำรวจเนี่ยปีเมื่อปี2549กับ2559 10ปีห่างกันเนี่ยนะคะสำรวจในเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นค่ะจาก 26.9 เป็น 31.5 นะคะแต่ว่าการสูบมวลเนี่ยลดลงจาก12มวลเหลือประมาณ11มวลนะคะแต่เทียบกับการสำรวจทั่วไปนะคะของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาเนี่ยสำรวจมากกว่าเรานะคะก็คือสำรวจทั้งประเทศอะค่ะวัด3พิสูจน์ประมาณ 300,000 รูปมีสามเณร 70,000 คนเนี่ยอัตราเฉลี่ยภิกษุที่สูบเนี่ยถึง 43% ซึ่งเทียบกับชายไทยปกติสูงกว่าสูงกว่าค่ะโดยสำรวจล่าสุดนะคะของที่การสำรวจของศูนย์วิจัยจัดการความรู้การควบคุมยาสูบของมหาลัยมหิดลเนี่ยค่ะสำรวจทั้งประเทศนะคะปรากฏว่าในประเทศเราเนี่ยมีคนสูบประมาณ10ล้านคนเนี่ยประมาณแค่19% เท่านั้นค่ะ 19% ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปใช่ถ้าเป็นในกลุ่มพระภิกษุก็คือประมาณ 30-40 เลยค่ะ 30-40% ซึ่งก็ค่อนข้างจะสูงนะคะใช่ค่ะคุณหมอเข้ามาขับเคลื่อนยังไงคะเพราะคุณหมอเป็นทันตแพทย์แต่มาขับเคลื่อนเรื่องของการเปิดคลินิกเลิกบุหรี่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะก็คือไม่เขามีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือโรงพยาบาลสงฆ์นะคะเป็นสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์อยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็ทำตามกฎของกระทรวงก็คือมันเริ่มมาจากที่พระราชบัญญัติป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2535กำหนดให้ในสถานศึกษาหรือว่าสถานที่ราชการทุกที่อะค่ะเป็นที่ปลอดบุหรี่ 100% ซึ่งโรงพยาบาลก็เลยดำเนินการตามนั้นแต่เพิ่งมาเริ่มคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยประมาณ 2551 ตอนนั้นหมอยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่าหมอก็เป็นทันตแพทย์ที่เป็นกรรมการคนหนึ่งของมีเป็นโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยบุหรี่ค่ะท่านต้านภัยยาสูบซึ่งเป็นอยู่ในแผนงานย่อยที่6เป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมซึ่งเขาต้องการที่จะไปหาที่ไหนนะที่สามารถที่มีนวัตกรรมที่ป้องกันให้คนเลิกบุหรี่แล้วก็สนใจทางโรงพยาบาลสงฆ์เพราะว่าเป็นกลุ่มเฉพาะอะค่ะเฉพาะพระสงฆ์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยหมอก็เลยเข้ามาช่วยประมาณเมื่อปี2558ซึ่งก็เราจะมาเริ่มเป็นการแต่ก่อนก็จะมีคลินิกเฉยๆอะค่ะแต่พอหมอเข้ามาหรือว่า
เริ่มเป็นคณะกรรมการใหม่เนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการแบบบูรณาการโดยการสหวิชาชีพค่ะตอนนี้เราหันไปถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่เข้ามาเลิกบุหรี่ที่คลินิกด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่มาที่พระอาจารย์เข้ามาในคลินิกของคุณหมอให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็เจริญพรโยมอาตมาก็เข้าไปได้ทำการรักษาฟันคุณหมอก็คุณหมอท่านก็ทำฟันให้เราท่านก็เห็นว่าฟันของเราเนี่ยมีคราบจากการสูบบุหรี่เนี่ยมากและท่านก็ทำความสะอาดให้กับเราแล้วก็แนะนำให้เราไปที่คลินิกนี่แหละก็คือจากจุดเริ่มต้นคือมาพบคุณหมอที่แผนกทันตกรรมใช่จ้ะแล้วคุณหมอก็ตรวจพบก็เลยส่งต่อไปยังคลินิกบำบัดเลิกบุหรี่อย่างที่บอกว่าเป็นสหสาขาวิชาชีพคือทุกที่อะค่ะที่ทราบว่ามีพระที่สูบบุหรี่นะคะเราจะส่งไปที่คลินิกเลิกบุหรี่เช่นเมื่อเข้ามาที่โรงพยาบาลเลยนะคะจะมีส่วนที่คัดกรองอะค่ะแล้วก็จะมีแนะนำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือเข้ามาที่หมอนะคะหมอทันตกรรมเนี่ยจะเห็นชัดมากค่ะแล้วก็จะมีบอกไว้เลยว่าเราจะทำเป็นแบบว่าเป็นทันตกรรมที่แบบรวบยอดอะค่ะทุกอย่างเป็นแผนงานที่แบบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าท่านจะมาด้วยอะไรนะคะแต่ว่าเรามีแผนการรักษาให้ทุกอย่างเลิกบุหรี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็จะถามเลยว่าท่านสูบบุหรี่ไหมนะคะแต่เราความจริงเราก็เห็นแล้วนะคะก็จะมีปากด้ามเหงือกด้ามหรือว่าฟันอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าถ้าท่านสูบบุหรี่นะคะนิมนต์บอกว่าหลังทำเนี่ยให้ไปที่คลินิกซึ่งเราจะมีคลินิกประจำอยู่หรือหมอที่ในโรงพยาบาลนะคะทุกท่านนะคะถ้ามีคนพระที่สูบบุหรี่เข้ามาท่านก็จะแนะนำไปที่คลินิกค่ะแล้วคลินิกก็จะมีกระบวนการต่อไปเรื่อยๆมีโครงการเชิงรุกด้วยก็ไปที่วัดเลยนะคะเราก็จัดเป็นไปให้ความรู้ที่วัดกับอันที่เริ่มทำแล้วก็คิดว่าได้ผลดีก็คือโรงเรียนปริยัติธรรมค่ะเพราะว่าเรามีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าเราเน้นนักสูบหน้าใหม่เลยจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเลิกมันยากจริงๆค่ะก็เลยทำด้านนี้แล้วลงพยาบาลเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างมากเลยค่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ถึงการสูบบุหรี่ของพระอาจารย์หรือว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะเป็นการสูบมาแล้วติดมาแล้วแล้วค่อยมาบวชหรือว่าเกิดจากลักษณะอย่างไรเรียนถามพระอาจารย์ให้ช่วยอธิบายให้ฟังในหมู่สงฆ์เรานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบ่งที่ว่าบวชมาตั้งแต่สามเณรเลยนะแล้วก็มาบวชกันตั้งแต่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เข้ามาบวชอย่างอาตมาเนี่ยผ่านทางโลกมาแล้วแล้วก็มาบวชนะก็ได้สูบบุหรี่มาก่อนที่จะสูบก่อนที่จะมาบวชซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมคะสำหรับส่วนตัวของพระอาจารย์เองเล่าให้ฟังได้ไหมคะถึงการติดบุหรี่แล้วก็ความพยายามในการเลิกบุหรี่ว่าใช้เวลายาวนานแค่ไหนลำบากแค่ไหนอยากให้พระอาจารย์ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะเป็นพรสาเหตุของการที่สูบบุหรี่เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องหลักๆเลยก็คือเรื่องการอยากลองนะทีนี้ถ้าย้อนไปในวัยเด็กเนี่ยอาตมาเนี่ยเป็นวัยที่เกิดขึ้นในระหว่างยุคของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะในยุคที่เราเกิดเนี่ยก็ได้เห็นภาพการสูบบุหรี่ของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นภาพที่ชินตาดังนั้นทัศนคติในการมองมันก็จึงมองว่าบุหรี่เนี่ยได้รับการยอมรับมันไม่มีการรณรงค์ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงยุคของเราที่เกิดในยุคนั้นทัศนคติแบบนั้นจึงมาเปลี่ยนเป็นว่าคำว่าอยากจะลองขึ้นมาพออยากลองขึ้นมาทีนี้ก็เริ่มติดนะถ้าจะใช้หลักจริงๆเลยจริงๆเลยก็คือทัศนคติแล้วก็บวกกับความว่าอยากลองแสดงว่าทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเริ่มต้นสูบบุหรี่แล้วก็ติดบุหรี่แล้วพระอาจารย์ปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างไรนำมาสู่การตัดสินใจที่อยากจะเลิกบุหรี่คะอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับทางการเนาะว่าเริ่มมีการรณรงค์ทำการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีนะก็ทำให้ทัศนคติเราที่เราเคยมองว่าดีเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มเปลี่ยนการยอมรับในสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปนะแล้วในสถานที่สาธารณะทั่วไปเนี่ยก็ใช่ว่าจะมายืนสูบบุหรี่ได้ง่ายๆนะมันก็เกิดความลำบากขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นองค์ประกอบที่ทำให้มาสู่
การมองตัวเองว่าเอ๊ะเราจะสูบไปเพื่ออะไรทั้งทำลายตัวเองสุขภาพตัวเองก็แย่นะสุขภาพของตัวเองก็ทรุดโทรมลงทรุดโทรมลงนะหายใจก็ลำบากนะหายใจก็ลำบากแล้วก็มุมมองที่คุณมองเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปทำลายเขามันเปลี่ยนไปมันไม่โก้เก๋เหมือนเมื่อก่อนแสดงว่าการรณรงค์ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของพื้นที่ห้ามสูบพื้นที่สูบได้นะคะแล้วก็ทัศนคติที่เปลี่ยนไปก็ทำให้พระอาจารย์อยากที่จะเลิกบุหรี่